ถ้าสภาพมันอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วแน่นอนนี่ผมจำได้เลยตั้งแต่ปีแรกที่รัฐบาลทำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรื่องของนโยบายประกันรายได้นยนะครับว่ามันไม่สามารถทำไปได้ตลอดทุกปีทุกปีหรือทำไปได้ตลอดไปทำไม่ได้หรอกครับจำนำไปตลอดก็ไม่ได้จะประกันรายได้ใจส่วนต่างไปตลอดก็ไม่ได้ครับ ปีหนึ่งหนงเนี่ยจ่ายทีมงานลองขึ้นขึ้นที่เป็นแผนภาพนะครับที่เป็นตัวเลขของการจ่ายเงินนะครับประกันรายได้สินค้าเกษตรเนี่ยนะครับปี62สองทับ63ส3ทับ64และ64ทัหนะครับ3ปีมาเนี่ยแสนกว่าล้าน,นอัอาทิตย์เฉพาะจ่ายส่วนต่างนะ ยังไม่นับรวมที่จะต้องไปจา่ายอันนี้เฉพาะข้าวนะครับนี่สามปีนี่แสนแสนกว่าล้านนะนะครับที่จะต้องจ่ายส่วนต่างเนี่ยยังไม่นับรวมที่ค่าค่าอะไรอ่ะค่าค่าฝากข้าวค่าชดเชยโรงศีค่าช่วยพี่น้องกเกษตรกรชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทอีกยังไม่รวมอีกน,นะนะแล้วพอมาเสียหายน้ำท่วมนี่ก็ต้องชดเชยอีกนะนะครับมันมันเยอะมากครับ นี่ข้าวตัวเดียวนะยังไม่นับมันสำปะหลังอันนี้ก็ต้องชดเชยเหมือนกันต่มกว่า2บาท50ก็ต้องจ่ายค่าโพดต่ำกว่า8บาท50ก็ต้องจ่ายนะครับยางพราราต่ำกว่า60จ่ายไหมก็ต้องจ่ายวันนี้ไม่จ่ายตัวเดียวปามที่มันสูงขึ้นอยู่ตอนนี้ปามสูงก็ราคาน้ำมันก็แพงก็เป็นปนัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่สามารถจะทำประกันไรายได้จ่ายไปอย่างนี้ไปตลอดปีละแสนสองแสนล้าน นี่ทั้งห้าตัวห้าพืชห้าชนิดเนี่ยจะจ่ายไปอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้อะครับจะบอกว่าเอารัฐบาลมีแนวทางการช่วยเหลือแล้ว mm. ก็คือการจ่ายส่วนต่างจ่ายโดยการประกันได้ได้เพราะเงินมันก็จะหมดไปเงินภาษีก็จะหมดไปกับส่วนนี้ที่เหลือจะนำไปพัฒนาประเทศในส่วนอื่นมันก็น้อยลงมันก็น้อยลงและที่สำคัญ ราษฎรไม่ได้มีแต่เกษตรกร,กรแต่เพียงอย่างเดียวยังมีสาขาอาชีพอื่นอีกใช่ไหมครับยังมีอีกในวันที่คนอาชีพอื่นเดือดร้อนไม่มีประกันรายได้จริงไหมอาชีพอื่นเดือดร้อนนะหาเร่ก็มีประกันรายได้ไหมไม่คนงานก็มีประกันรายได้ไหมมีแต่เกษตรกร,กรนี่ก็ประกันไว้ให้สี่ตัวส่วนอ้อยที่ก็ไม่ประกันก็เพราะว่าก็มีกฎหมายของเขาโดยเฉพาะ นะครับแต่ว่าเราจะมาประกันไปโดยตลอดก็คงไม่ได้ถ้าทำไม่ตลอดไม่ได้แล้วปัญหาสินค้ากเกษตรมันมีมาตลอดเรารู้กันว่ามีปัญหากันมาทุกยุคทุกสมัยและทุกปีมีปัญหามาโดยตลอดแล้วถ้าไม่ประกันรายได้ถ้าไม่จํานำแล้วจะทำอย่างไรนั่นคือโจทย์ที่ยากที่สุดก็กลับไปที่เดิมพัฒนาสายพันธุ์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็เร่งการส่งออก แล้วการส่งออกเนี่ยจากที่เราเคยส่งออกเป็น10ล้านตันนะปีนึงเดี๋ยวนี้เนี่ยปีนี้จะได้6ล้านตันไหมแปเดือนนี่เพิ่งส่งได้3ล้านตันนะของปีนี้นะนะครับถึงสิ้นปีเนี่ยจะถึง6ล้านตันไหมถึงแม้ว่าแนวโน้มดูจะดีขึ้นจากราคาค่างเงินบาทที่เราอ่อนค่าลงในช่วงหลังมานี้ทําให้เราส่งออกเราไปแข่งขันกับเวียดนามเราไปแข่งขันกับอินเดียได้มากขึ้นก็ตาม แต่ว่าราคาอย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวานว่าข้าวหอมมะลิที่เราเคยส่งออกไปได้เนี่ยพันสามพันสี่เหรียญสหรัฐต่อตันข้าวสารนะบัดนี้เหลือไม่ถึงพันนะครับมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยนะครับที่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมองถึงอนาคตวันนี้ถ้าไม่โทษเ,เราบอกว่าเรามานั่งโทษกันไม่ได้คงไม่ใช่ไปต้องไปโทษรัฐบาลว่าทําไมรัฐบาลไม่ช่วยรัฐบาลก็มีมาตราการช่วยเหลือแล้ว